ช้าช้ากว่านี้นะค่ะมีสีกับเม็ดนุ่นเอาแบบนี ทุกคนเขาก็จะแบบสู้มากขึ้นจะทำให้แฟนนางงามเนี่ยเชียร์สนุกมากขึ้นทุกคนก็จะอาจจะหันกลับมาดูว่าอุ๊ยปีนี้จะมีใครสู้กับใครยังไงอาจจะเชียร์สนุกมากขึ้นแล้วก็ยิ่งมีการไปต่อที่เวทีInternationalก็คือปีที่แล้วตอนที่ไปประกวดเวอร์จบก็มีพี่ในเพจทักมาเยอะมากประกวดอินเตอร์สิใจก็อยากจะลงแต่คิดว่าพอก่อนเราต้องพักเรานั่งคุยกับตัวเองจริงๆแล้วพอปีนี้นางสาวไทยได้ไปต่อมีอินเตอร์เนี่ยรู้สึกว่าแบบทีเดียวเลยความใฝ่ฝันสู้ทีเดียวตอนนี้ก็เตรียมภาษาญี่ปุ่นด้วยตอนนี้มีใครอาสามาช่วยบ้างไหมคะแบบด้านการสปีดหรืออะไรเงี้ยมีใครด้านการสปีดอะไรพวกนี้ยังไม่มีแต่จะมีพวกพี่ห้องเสื้อห้องชุดสตูดิโอแบบว่าจะมาช่วยถ่ายภาพช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังดูเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นตอนนี้ก็ฝึกเองก่อนใน YouTube เปิดหนังสือดูอะไรเงี้ยค่ะคือเรามองไกลไปแล้วว่าเราจะได้เป็นคนประกวดมิสอินเตอร์ญี่ปุ่นไม่แต่วีคิดว่าถ้าสมมติว่ามุมมันลงที่เราจริงๆแล้ววีไม่อยากจะแบบอุ้ยตกใจทำยังไงอ่ะต้องฝึกอะไรบ้างเราถ้าไม่ได้อย่างน้อยเราก็อย่างไรเที่ยวญี่ปุ่นได้แฮปปี้แต่ถ้าได้เนี่ยเราจะได้ไม่ลนเพราะเราเตรียมตัวมาแล้วยังไงเตรียมตัวตอนนี้ดีกว่าไม่เตรียมตัวค่ะคนที่ถ่ายเงินเหมือนเวทีนี้ค่อนข้างจะเหมือนเวทีนี้แกที่เป็นของจังหวัดเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยเรารู้สึกว่าไงฟีดแบ็กมันจะเป็นยังไงบ้างคะส่วนตัวถ้าเกิดมองแล้วก็ดีต่อเศรษฐกิจของประเทศนะคะการที่มีการจัดงานประกวดเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของในแต่ละจังหวัดไม่ว่าจะจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกกระจายรายได้ให้กับ organize ให้กับช่างภาพให้กับอะไรดังนั้นมันดีอยู่แล้วค่ะก็แต่ว่าเชื่อว่าของแบบนี้มันต้องใช้ระยะเวลามันเป็นปีแรกอาจจะไม่ได้บูมเลยแต่เชื่อว่าถ้าทำไปสัก 2-3 ปีแล้วเนี่ยก็จะบูมแน่นอน